วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูบั๋นกวนไก่ยอใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักแป้งไว้อย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงบนกระทะตั้งไฟพอร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ลงกรอกให้ทั่วกระทะจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนแป้งสุกใสเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้ไก่ยอใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยไก่ยอหั่นและเห็ดหูหนูดำหั่นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักไส้ไก่ยอลงบนแป้งบั๋นกวนพับห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดตามชอบจัดใส่ภาชนะตัดเป็นชิ้นโรยหน้าด้วยหอมเจียวและรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ